ังธรรมะแล้วจะไม่เพ้อเจ้อฟังบอยพีซเมเกอร์ยังไม่พ้นขีดอันตรายฟังธรรมะแล้วจะตาใสแจ่มฟังบอดี้สแลมแล้วจะคิดฮอดแม้ที่จริงแล้วเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันต้องให้มีความพอดีอาจจะคุ้นๆกับคำว่าพอเพียงที่เราได้ยินกันบ่อยๆแทนถ้าอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะฮะภาษาก็เสียติดอ่างกระทั่งประเทศเพราะการไปเล่นไอทีแบบที่วัยรุ่นเขาเรียกว่าไปแชทอะไรเงี้ยมีผลวิจัยออกมานะว่าอีก10ปีข้างหน้าเด็กไทยจะติดอ่างมากขึ้นเพราะการแชทภาษาไทยก็วิบัติด้วยวิบัติยังไงเวลาเล่นแชทอะไรนะจริงหรอไม่เป็นไรรักเธอเจงเจงติดอ่างยังไงอี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 ฮ่าฮ่าฮ่าบวกบวกบวกแป๊บแป๊บแป๊บมาแว๊บแว๊บแว๊บตาตาชิมิชิมิเออภาษาอะไรจะแย่มากมายฮะแล้วบางคนก็เอารูปไม่จริงไปลงเฟซบุ๊กโอ้โหรูปลงหล่อมากณเดชอ่ะรูปณเดชลงอ่ะเราก็เห็นอยู่ว่าเป็นณเดชไม่ใช่รูปคุณซะหน่อยเออพอไปเห็นตัวจริงโอ้โหตรงข้ามกับณเดชเลยน่าอะไรนรกน่ากลัวแล้วบางทีจิตใจก็ไม่ดีด้วยหลอกล่อเอาไปทำสิ่งไม่ดีหลอกให้เขาโอนเงินให้อะไรนะหนุ่มๆสาวๆสาวๆจ้าผมรอมากผมกำลังทำบุญใจบุญด้วยนะแล้วก็มีคนโอนไปจริงๆนะเสียเงินเสียทองต่างๆมากมายบางทีก็พูดตรงๆก็เสียเนื้อเสียตัวเสียผู้เสียคนก็เยอะฉะนั้นอะไรที่มันเกินไปแล้วเราไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็อันตรายช่วงนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็มาบ่นนะฮะว่าลดลงฮะลดลงต่ออะไรเขาเรียกอะไรไปเข้าอะไรสักอย่างของเขาเนี่ยนะฮะหลักทรัพย์อะไรของเขาในตลาดหลักทรัพย์อะไรของเขาก็ว่ากันไปหุ้นก็ลดลงเพราะว่าอะไรที่มันเริ่มมากเกินไปอ่ะมันก็เหมือนประกวดร้องเพลงฮะอะไรก็ประกวดร้องเพลงทุกช่องเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นเราสังเกตว่าพออะไรมันเกินไปอ่ะก็ชักจะไม่ค่อยดีละแล้วก็ไม่ชักจะไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าเราจะมองมุมแง่ลบอย่างเดียวมันก็ไม่ดีต้อง positive thinking เอาไว้นะฮะหลายคนงงไม่ใช่งงแต่ละpositive thinking มองอะไรในแง่บวกประโยชน์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นมากมายนะถ้าเกิดเราอย่างพระอาจารย์ก็มี Facebook อยู่นะต้องเติมแฟนเพจพระมหาสมปองนี่อีกประเด็นนึงนะชื่อเราแท้ๆหน้าเราแท้ๆแต่ไม่ใช่เราพระสมปองตระบุตรหน้าก็เราแต่ไม่ใช่เราฮะอาตมาเนี่ยต้องเติมคําว่าแฟนเพจเข้าไปด้วยเนี่ยคนก็เป็นละเมิดชื่อเราหน้าเราดารานักร้องเนี่ยจะโดนเยอะนะฮะเอาไปลงอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็ตามดูอยู่ว่าเค้าเอาไปเลี่ยอะไรอะไรหรือเปล่าเอาไปพูดจาอะไรเสียหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาไปแอบว่าดาราอะไรหรือเปล่าโดยอ้างเราอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังไม่เกิดขึ้นก็เลยยังไม่ได้ดำเนินการอะไรแต่จริงตำรวจเขาก็เตือนมาว่าให้เราแจ้งความเอาไว้ถ้าเกิดเขาเอาชื่อเราไปเอาหน้าเราไปเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเสียหายที่โยงมาถึงเราถ้าเราไม่แจ้งเอาไว้เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นเราก็ได้เห็นไหมคนไปอาศัยไอทีด่ากันว่ากันไปรวมตัวกันทำสิ่งไม่ดีหรือเอาไปโชว์นั่นโชว์นี่อะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะที่ไม่เหมาะไม่สมเนี่ยก็เยอะแยะเอาไปทำลายกันก็มีฉะนั้นอยากจะเตือนว่าให้เราใช้ให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์พอดีพอเหมาะพอสมเนี่ยไอทีก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราอาจจะสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ที่ถูกกฎหมายนะฮะสร้างชื่อเสียงเพราะว่าบางคนก็ร้องเพลงเอาไปลง YouTube เนี่ยหลายวงก็เกิดมาจากYouTube เกิดมาจากอะไรก็มีเอาร้องเพลงแล้วเอาไปลงเนี่ยก็กลายเป็นนักร้องมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นจัสตินบีเวอร์อย่างเงี้ยนะฮะก็ร้องแล้วก็เอาไปลงใน YouTube แล้วคนก็ไปดูมากมายกลายเป็นหลายๆล้านคนก็มีชื่อเสียงก็มีแต่ว่าคนที่ไปทำอะไรเสียหายมันก็มีฉะนั้นก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะนะระลึกได้รู้ตัวว่าเรากำลังอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีคนมาดูเยอะนะบางคนหน้าตารอสวยมากเลยแต่พูดแบบมึงมาพาโวยอะไรเงี้ยมีข้อความไม่ดีเยอะอะไรเงี้ยไปอ่านแล้วมันก็ดูทำให้เสียภาพลักษณ์เสียหน้าตาหล่อหน้าตาสวยอะแล้วก็ไปพูดอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าเสียดายที่เอาไปใช้ในทางนั้นควรจะใช้เป็นประโยชน์เอาไปรณรงค์ไปช่วยน้องหมาอะไรบาดเจ็บน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวอะไรเงี้ยเอามารวมตัวช่วยกันเงี้ยมันจะดีกว่าจะเดินพร